ขยะขึ้นไปเก็บขยะก่อนเพราะว่ามันเป็นขยะ
วงแตกวงแตกมันจะทำกับเราแบบนี้แต่เราก็ยังจะให้หามันต่อไปค่ะเพราะว่าเราใช้บุญมาใช้วิชาจานบินเหมือนเดิมดีกว่าถ้าสมมุติว่าไม่เปียกเพราะว่าปลาไม่ตีหางใส่ก็กระโดดลงไปเล่นกับปลาได้เลยปลาจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวพาฉันมีขนมปังด้วยโอ้แม่หนูคิดวิธีแล้วคือหนูว่าจะถอดรองเท้าแล้วก็ให้อันนี้ดิบอยู่ที่เท้าปลาแล้วจากนั้นเราก็เอาเท้าจุ่มลงไปแล้วมันก็มาต่อเลยเราจะให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะไปทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะดูว่าปลาตรงนี้เลยจะได้เราจะโยนไปทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าแบบจะให้มันแบบสาดน้ำอย่างนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้อันเดียวนะสองสามมันเงียบเหงาจังเลยเหมือนที่เราคาดเอาไว้ไปซื้อขนมดีกว่าเลยอาหารปลาก็จะมีอยู่ทั้ง3แบบก็จะเป็นแบบขนมปังแบบอาหารเม็ดแล้วก็แบบสายลุยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาจะชอบแบบไหนมากที่สุดงั้นเราไปซื้อกันป่ะแต่พี่คิดว่าปลาน่าจะชอบขนมปังมากเพราะว่าเห็นคนหลายๆคนเขาเอาแบบสีลุงเม็ดมามันไม่กินมันเอาแต่ขนมเพราะว่าอาหารสีลุงอะค่ะมันลอยน้ำแล้วปลามันงับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันก็ลอยน้ำตอนนั้นที่เราตอนนั้นก็ลอยปะไม่ตอนนั้นที่เราให้อ่ะมันเข้าปากปลาแล้วมันก็ลอยออกแต่ขนมปังมันหนักกว่างั้นเราต้องไปพิสูจน์แม่ขอตังค์ให้สิเพราะว่ามัน3ถุง50ไปชอบกินอาหารเม็ดมากกว่าไหมหนูว่าบางอย่างมันก็ต้องขนมปังพอขนมปังมามันก็เปียกขนาดนี้แหละพี่น่าจะใช่ไปลองกันเลยมีเหลืออยู่ลองเอาไปลองไหมปัญหาเนาะมีเหลือเรียกว่าคนประหยัดอะไรต้องเปิดด้วยขนมปังก่อนเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ย
ไม่ได้ชอบสายลมอยากชิมขอชิมนะคำได้ไหมไม่ได้ตกพื้นมาต้องกินนะคะต้องจะลองพิสูจน์ให้ได้ลองเม็ดเลยละกันสายลมมันไม่ชอบอันนี้มันเหมือนไข่มุกเลยนะไข่มุกก่อนต้มมาลองวิธีการให้แบบนี้นะพี่เอากันดูนะมันจะให้แบบพีระมิดต้องให้แบบนี้พี่กับหยิบมาเป็นกำๆนะแล้วก็ให้อูเหม็นมีลูกปลาตัวเล็กมาด้วยค่ะเมื่อกี้เฮ้ยมีลูกปลาตัวเล็กเฮ้ยตัวใหญ่ลูกปลาตัวเล็กมันกินของใหญ่ๆไม่ได้ไม่ได้แต่ของอ๋อหนูรู้แล้วว่าทำไมตอนเราให้ขนมปังกับสายลุงมันไม่กินมันขึ้นมาเต็มเลยไม่ตัวเล็กเหตุผลที่ตัวเล็กมันไม่ขึ้นมาตอนที่มันกินสายลุงกับขนมปังเพราะว่าปากมันเล็กมันต้องเอาอันนี้ไม่ใช่เหรอกินหนึ่งปลาตัวเล็กก็แรงเยอะเหมือนกันคะเนี่ยปลาตัวเล็กทำไมมันดีดเยอะจังเลยถ้าเรานั่งอยู่นี่มันก็เป็นสายปังอาหารหมดแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งช่องไหนคะรายการไอเดียค่ะแล้วก็ยังรู้สึกเดียวช่องเดียวกันแล้วเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกสนุกอีกค่ะไปวันนี้เหรอลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ